อไปเที่ยวเหนือมาเมื่อปี2561นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าก็อย่างว่าครับอยู่ว่างๆตัดต่อคลิปไปเรื่อยเปื่อยลงหน้าเพจคือจริงๆลุงก็ทำรวบรวมไว้ละตอนที่ลุงหนอหลงเหนือรวบรวมตอนไปเที่ยวเชียงใหม่ลำพูนลำปางมาช่วงนั้นนะครับวันนี้ก็เลยเราก็แบบนะว่างๆอยากแนะนำเพื่อนๆแล้วก็ตัดต่อเป็นตอนๆนี่เพื่อนๆหลายท่านก็เห็นด้วยเพราะบางทีก็บอกลุงหนอครับเห็นผมเห็นใน YouTube ลุงหนอแล้วลุงหนอหลงเหนือเงี้ยบางทีมันยาวไปไม่รู้ไปด้านไหนตัดต่อเป็นตอนๆดีกว่าวันนี้ลุงหนอเลยตัดต่อตรงคลิปตอนไปเที่ยวจังหวัดลำพูนนะจังหวัดลำพูนนี่ลุงบอกเลยนะใครไปเที่ยวจังหวัดลำพูนก็ต้องแวะตรงนี้นั่นก็คือแวะนมัสการพระธาตุหาลิพุนชัยนี่ตรงนี้ลุงหนอบอกเลยว่าเวลาไปทางเหนือเชียงใหม่อะไรก็แวะทุกตลอดลำพูนเพราะเนื่องจากว่าจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดลำพูนมันใกล้นิดเดียวครับ20กิโลเดินทางแป๊บเดียวเอาง่ายๆว่าไปแวะนมัสการพระธาตุหาลิพุนชัยแล้วก็หาอะไรกินที่ลำพูนแล้วค่อยตีกลับมาเที่ยวเชียงใหม่ต่อก็สบายๆนะตรงนี้นะคือเมื่อปี2561เนี่ยที่ลุงหนอไปมาเนี่ยก็เอาเข้าจริงอะไปเชียงใหม่มานานแล้วละหลายปีละแต่เมื่อปี61มันก็เซอร์ไพรส์นิดนึงคำว่าเซอร์ไพรส์ก็คือว่าตอนที่ลุงหนอตั้งใจไปเก็บว่าไปเที่ยวที่พระธาตุหาลิพุนชัยที่ลำพูนมาเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งก็คือว่าเอาง่ายๆว่าวนพระธาตุเก็บภาพครบแล้วล่ะก็กำลังจะเดินทางกลับไปเลยครับจะออกจากวัดไปที่อื่นต่อทีนี้ตัวลุงหนอเองก็อยากเข้าห้องน้ำเพื่อนที่ไปด้วยก็บอกว่านี่ไงเข้าด้านหลังเลยคือห้องน้ำเนี่ยด้านหลังวัดก็มีนะครับแต่ด้วยความที่แบบว่าด้านหน้าเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปกินเฉาก๊วยใช่ไหมมาเดี๋ยวมาเข้าด้านหน้าก็ได้ไม่เป็นไรก็เลยเดินวนมาด้านหน้าเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำหน้าวัดปรากฏว่าอะไรไม่รู้มันภาพจะอยู่ในคลิปนะตอนที่ลุงหนอเดินมาเนี่ยก็มีเขาเรียกอะไรคนพื้นที่เขาทำพิธีตักบุญเขาเรียกตักบาตรเนร199ลูกลุงหนอเดินไปปุ๊บนี่นะเขาก็เรียกเลยทันทีก็บอกเอาญาติโยมช่วยกันประเคนของนี่เห็นไหมตรงนั้นเลยกันว่าโอ้โหได้ร่วมทำบุญร่วมประเคนถวายของอาหารให้กับเมน199รูปเดี๋ยวเพื่อนๆดูในคลิปได้นะครับคือมันเป็นครั้งแรกจริงนะคือเขาก็จัดโต๊ะจัดอะไรเลี้ยงไว้เรียบร้อยเลยเพื่อนๆลุงหนอก็แค่ทำหน้าที่ประเคนไปแล้วประเด็นก็คือว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าการประเคนพระถวายอาหารนี่นะ199รูปนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะคือข้าวสวยที่ทางสถานที่จัดไว้เนี่ยลุงหนอถวายจนโอ้โหร้อนอ่ะคือจัดจนเพาะมือแบบรู้สึกร้อนเลยเพราะว่าข้าวมาร้อนๆเลยแล้วก็บางทีเราพูดกันง่ายๆว่าพระ199รูปนี่เหมือนไม่เยอะนะแต่ตอนที่ลุงหนอถวายและถวายนะโอ้โหเพื่อนๆเยอะมากๆเพราะว่าตรงนั้นคือสถานที่เขาจัดเตรียมไว้เขามีทั้งข้าวแกงกับข้าวอาหารผลไม้ขนมหวานลุงหนอกับเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเดินวนจะถวายนะครับนะครับตอนนั้นก็เลยถือโอกาสได้ทำบุญตรงนี้มานะครับเดี๋ยวดูในคลิปได้นะย้ำอีกทีคลิปนี้ลุงหนอไปถ่ายทำเมื่อปี2561นะตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆมาให้เพื่อนๆดูกันแล้วไว้มีโอกาสก็ไปแวะนมัสการขอพรก็ได้นะครับจังหวัดลำพูนนะวัดพระธาตุหาลิพุนชัยนะครับมาถึงที่หมายแล้วครับวัดพระธาตุหาลิพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับก็ลุงหนอแนะนำเลยวัดสวยฮะเจดีย์เขาทำสวยเลยแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับน่าสนใจเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะWe'll be right back.
เพราะว่าเดี๋ยวพระเนนจะฉันพระทหารในบาทนะครับพระเนนจะฉันพระทหารในบาทเบื้องต้นนี้ถ้าโรคใดได้แล้วก็เดินเลยนะครับโรคใดได้แล้วเดินเลยครับแล้วก็มารับน้ำด้วยนะครับบนก็ไปตรงเต็นท์ที่เรารับน้ำปานะด้วยวันนี้ครอบครัวอาจารย์ไตรวิทย์แสนคำพินิจนะครับได้ถวายมีไมโลร้อนกาแฟร้อนให้กับพวกเราทุกรูปด้วยนะครับจะเอามาด้วยเลยก็ได้หรือว่าเจยนะครับที่อยู่ตรงนู้นนะครับเนาะอยากจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรเชิญเลยนะครับยังเหลืออีกหลายรูปนะครับวันนี้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตรงนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของกิจกรรมลำพูนลานบุญล้านนานะครับปีนี้จัดเป็นครั้งที่5ทางโรงเรียนก็ได้จัดให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันครับการเป็นประจำทุกๆปีปีนี้ก็เป็นและบุตรพร้อมกับทางครอบครัวญาติพี่น้องได้มาถวายน้ำปานะช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มีนะครับช่วงพระคุณเจ้าอย่าเพิ่งฉันนะครับพระทหารอย่าเพิ่งฉันแต่เตได้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกรูปด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ที่วัดพระธาตุพุนชัยเรามีกิจกรรมในการสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่เวลา20:00 น.เป็นต้นไปญาติโยมท่านใดอยากจะมาร่วมบุญก็เจริญพรได้นะครับส่งท้ายปีเก่านะนะครับคุณโยมทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญแล้วก็อีกหลายๆรูปก็เป็นพระนักธรรมนะครับจบนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เรียนในส่วนของปริยัติสามัญด้วยนะครับเรียนปริยัติสามัญด้วยเวลาที่เพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยเนี่ยนะครับตอนนี้ด้านหลังลูกหนอคือโบสถ์นะฮะหันหน้าออกไปฝั่งตรงข้ามด้านนู้นเดี๋ยวลูกหนอจะเดินไปเขาจะมีตลาดหัวม้งอะไรเขาเนี่ยก็จะมีของขายนะครับและเห็นเขาขึ้นชื่อกันมากเลยก็คือเขาเรียกอะไรนะชาวกล้วยนะมีพ่อค้าแม่ค้าขายชาวกล้วยอยู่หน้าประตูวัดเนี่ยนะครับใช้ได้ฮะรสชาติอร่อยดีนะครับส่วนด้านในหัวม้งนั่นเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวต้นลำไยเดี๋ยวลุงหนอว่าจะแวะเข้าไปสักหน่อยนะเดินทะลุหัวมุงท่าเสียงมานะโอ้ด้านหลังนี่มีของกินอีกหลายอย่างเลยครับนี่กำลังจะเดินผ่านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนี่นะครับอ้าวเวลาแวะมากันก็มาลองเลือกดูนะฮะด้านท้ายซอยเห็นมีข้าวซอยบ้านยองอยู่นะวันนี้ลุงหนอลองก๋วยเตี๋ยวลำไยก่อนเวียงยองนะเส้นอะไรพี่บุ้งวันนี้ผมจะกินเส้นหมี่เส้นหมี่ทรงเครื่องโบราณที่เราอยู่ร้านเวียงยองนะครับเวียงยองก๋วยเตี๋ยวลำไยไม่รู้ใช่แล้วครับ
ข้างๆนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในวัดนะครับภาพเก่าเป็นร้อยๆปีเดี๋ยวข้าลุกหล่อไปด้วยได้ๆเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันสักครู่ขออิ่มก่อนเครื่องมืออยู่นี่พี่บุ๊กบอกหน่อยมาแล้วร้อนๆอันนี้สูตรโบราณนะครับอันนี้สูตรลำไยทั้งสองจานเลยครับคิดว่าอร่อยทั้งคู่คนเดียวเลยไหมสามจานไม่ครับเราแบ่งแล้วแบ่งแล้วเป็นคนแบ่งปันห้ามพลาดนะครับมันไม่ได้อัด